วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดี30ยังแจ๋วคอฟฟี่ทีบาร์ธุรกิจกาแฟสดที่มีการใช้เครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลระดับพรีเมียมลงทุนน้อยคืนทุนเร็วชงกาแฟได้ง่ายๆระยะเวลาคืนทุน 6-8 เดือนเริ่มต้น 60,000 บาทโทร092-664-7896แฟรนไชส์ขายดีสตาร์แมทจินตคณิตการคิดเลขยุคใหม่ 4.0 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากมีธุรกิจการศึกษาเป็นของตนเองด้วยระบบและทีมงานของสตาร์แมทเริ่มต้น 130,000 บาทระยะเวลาคืนทุน1ปีโทร0898306420 6อาชีพลงทุนน้อยแต่รวยได้อยากรวยต้องลงทุนสูตรสำเร็จที่เราเคยได้ยินมานานคำถามคือว่าเงินน้อยทุนน้อยแล้วจะลงทุนอะไรได้บ้างเมื่อมีเงินน้อยสิ่งที่ต้องทำมากก็คือตั้งใจและพยายามมีหลายอาชีพที่เริ่มสามารถเริ่มต้นทำได้เลยแม้รายได้ที่ตามมาอาจจะไม่มากมายในทันทีเข้าตำราอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแต่ถ้าเราตั้งใจทำสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจากธุรกิจเล็กๆอาจค่อยๆเติบโตและกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ทำให้เรารวยมากขึ้นได้ลองมาดู6อาชีพลงทุนน้อยแต่รวยได้ที่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นำมาฝากเป็นแนวทางให้คนอยากรวยได้ลองทำกันค่ะ 1. ขายลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดเป็นอาหารว่างที่ถูกใจคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถทานได้ทั้งตอนเช้ากลางวันและเย็นเราจึงสามารถเลือกทำเลและเวลาขายได้ตลอดทั้งวันเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรดีแค่หาแหล่งขายส่งลูกชิ้นรสชาติอร่อยๆหลายประเภทเพื่อสร้างตัวเลือกที่หลากหลายให้ลูกค้าศึกษาสูตรการทำน้ำจิ้มรสเด็ดขายพร้อมผักสดสะอาดพร้อมหาทำเลดีๆเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเริ่มต้นขายลูกชิ้นทอดได้แล้วค่ะถ้างบลงทุนเราไม่มากไม่จำเป็นต้องเปิดร้านใหญ่วัตถุดิบในการทำครั้งแรกก็ไม่ต้องเยอะอาจจะเริ่มซื้อลูกชิ้นในงบประมาณ 1,000 บาทไปจนถึง 2,000 บาทเครื่องปรุงทำน้ำจิ้ม500บาทถุงใส่ลูกชิ้น200บาทอาจมีผักสดสัก200บาทรวมค่าใช้เบ็ดเสร็จไม่เกิน 3,000 บาทขายไม้ละ10บาท250ไม้จะได้เท่ากับ 2,500 บาทขาย2รอบทั้งเช้าและเย็นเท่ากับได้เงิน 5,000 บาทแต่ถ้าขายไม่ได้ถึงวันละ250ไปจนถึง500ไม้แต่ขายได้วันละ100ไปจนถึง200ไม้ก็จะมีรายได้ต่อวัน 1,000 บาทไปจนถึง 2,000 บาทหักลบรายจ่ายน่าจะพอเหลือเก็บได้บ้างแต่อย่าลืมว่ายิ่งเราขายทุกวันยิ่งมีลูกค้าประจำมากขึ้นชื่อเสียงของเราก็จะมากขึ้นและหากรู้จักทำตลาดเพิ่มช่องทางการขายโอกาสที่จะขายได้ถึงวันละ300ไปจนถึง500ไม้ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะหรือจะบอกว่าลงทุนเองไม่มีประสบการณ์จะลองเลือกลงทุนแบบแฟรนไชส์ก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกเช่นกันเช่นบ็อกอายลูกชิ้นปลาระเบิดใช้งบในการลงทุน 1,590 บาทไปจนถึง 22,990 บาทอูฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราชใช้งบในการลงทุน 2,900 บาทไปจนถึง 29,900 บาทใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงใช้งบในการลงทุน 2,990 บาทไปจนถึง 32,900 บาทซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิด1บาทใช้งบในการลงทุน 1,990 บาทไปจนถึง 12,990 บาท 2. ขายแซนด์วิชการขายแซนด์วิชก็ดูเป็นสินค้าง่ายๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูงมากนักในยุคนี้หาทำเลแถวหน้าโรงเรียนโรงงานป้ายรถเมย์ยานออฟฟิศหรือขายออนไลน์ร่วมก็ได้สำคัญคือวัตถุดิบที่ต้องใช้ต้องมีความสะอาดราคาก็ต้องไม่แพงเกินไปการตั้งราคาขายคำนวณให้มากกว่าต้นทุนประมาณชิ้นละ5ไปจนถึง10บาทสมมุติเราขายแซนด์วิชชิ้นละ25บาทวันนึงขายเฉพาะช่วงเช้าได้วันละ100ชิ้นก็ได้เงินแล้ว 2,500 บาทหากต้นทุนออกไปก็ยังเหลือกำไรพอให้ชื่นใจแต่หากใครอยากขยับขยายกำไรให้มากขึ้นไปอีกก็ลองขายรอบเย็นด้วยอีกสักรอบแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีอาชีพไหนที่ลงทุนน้อยแต่จะได้กำไรดีโดยไม่พยายามการขายแซนด์วิชก็เช่นกันค่ะเราก็ต้องเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุดถ้าหวังเรื่องยอดขายดีๆ 3. ขายหมูปิ้งอุปกรณ์ในการขายหมูปิ้งหลักๆคือเตาย่างโต๊ะวางหรือรถเข็นจุดเด่นของการขายหมูปิ้งคือใช้พื้นที่ในการวางขายของไม่เยอะโต๊ะตัวเดียวก็เพียงพอในการวางสิ่งของต่างๆในการขายถาดและตะแกรงวางหมูปิ้ง
ควรเป็นถาดและตะแกรงสแตนเลสจะได้ทำความสะอาดง่ายถัดมาคือข้าวเหนียวแนะนำว่าควรใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูจะนุ่มและขาวทำให้ขายง่ายน่าทานนอกจากนี้อุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวเช่นหม้อนึ่งราคาประมาณ120บาทไปจนถึง200บาทขวดนึ่งข้าวเหนียวราคาประมาณ20บาทไปจนถึง100บาทแล้วแต่ขนาดของแต่ละรุ่นกระติกเก็บข้าวเหนียวใช้เป็นกระติกน้ำแข็งทั่วไปราคาประมาณ400บาทไปจนถึง700บาทถุงใส่ข้าวเหนียวและหมูปิ้งถ้าเป็นถุงใส่ข้าวเหนียวโดยทั่วไปจะนิยมอยู่2ขนาดนั่นคือขนาด 4x6 หรือ 4x7 ส่วนถุงที่ใส่หมูปิ้งขนาดประมาณ 4x8 นิ้วและต้องมีถุงหิ้วขนาด 6x14 นิ้วคอยใส่สินค้าทั้งหมดให้กับลูกค้าด้วยการขายหมูปิ้งถือเป็นอาชีพยอดฮิตที่เรามองไปทางไหนก็เจอส่วนจะขายดีมีกำไรแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการตลาดคุณภาพสินค้ารวมไปถึงทำเลในการขายที่สำคัญความขยันและความพยายามสำคัญมากในอาชีพนี้ค่ะ 4. เก็บของเก่าอย่ามองข้ามอาชีพเก็บของเก่าหากเรามีรถกระบะสักคันอาชีพนี้เราเริ่มได้เลยของเก่าหรือขยะเหลือใช้มีให้เห็นอยู่ทุกที่อาชีพนี้ไม่ต้องอายทำกินไม่กลัวสกปรกอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ทำไปได้เรื่อยๆอาจเห็นช่องทางที่เปลี่ยนจากคนขายของเก่ามาเป็นคนรับซื้อในอนาคตได้ปัจจุบันปริมาณขยะมีมากขึ้นเรื่อยๆมีคนคเนคร่าวๆว่ามูลค่าของขยะโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ8บาทคนเราทิ้งขยะรีไซเคิลต่อคนวันละ8ขีดถ้ารวมทุกคนทั่วประเทศคร่าวๆ70ล้านคนก็เท่ากับคนไทยกำลังทิ้งเงินวันละ400กว่าล้านต่อปีก็เทียบเท่ากับเป็นเงินแสน 6.3 หมื่นกว่าล้านบาทนั่นคือมูลค่าที่เราสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ได้แต่ในความเป็นจริงคือราคาของขยะแต่ละชนิดก็มีการรับซื้อต่างกันเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละเกือบ4บาทกระดาษกล่องสีน้ำตาลราคาประมาณ4บาทต่อกิโลกรัมกระดาษที่ใช้ในสำนักงานราคาประมาณ7บาทต่อกิโลกรัมขวดเหล้าสีขุ่นประมาณ2บาทต่อกิโลกรัมอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองสแตนเลสและตะกั่วราคาประมาณ206บาทต่อกิโลกรัมอลูมิเนียมกิโลละประมาณ23บาทเป็นต้นลักษณะการหาของเก่าก็คือการตระเวนไปตามจุดต่างๆหรือถ้าเราสามารถคอนแทคกับห้างร้านบริษัทที่เขามีวัสดุไม่ใช้เราก็สามารถเอามาขายเป็นของเก่าได้อาชีพนี้ต้องอาศัยความอดทนหักลบค่าน้ำมันในแต่ละวันก็น่าจะมีรายได้ที่ดีค่ะ 5. ร้านข้าวไข่เจียวเป็นร้านขายข้าวไข่เจียวเมนูที่ดูง่ายๆแต่ขายได้แน่หากมีเทคนิคการทำตลาดที่ดีและมีทำเลในการขายที่น่าสนใจอุปกรณ์ก็ไม่มากโต๊ะ1ตัวเตาแก๊สจานแบบใช้แล้วทิ้งวัตถุดิบสำหรับผสมไข่เจียวเช่นหมูบดปูอัดและหมูยอเป็นต้นซึ่งเราอาจไม่ต้องมีเครื่องเคียงมากนักในช่วงแรกและที่ลืมไม่ได้คือข้าวกับไข่ข้าว1ถังเอาแบบดีราคาถังละ450หุงได้หลายรอบไข่เบอร์1แผงละ95บาทต้นทุนเบ็ดเสร็จพร้อมเปิดร้านประมาณ 2,000 บาทขายข้าวไข่เจียวจานละประมาณ20ไปจนถึง25บาทแค่100จานก็ได้เงิน 2,500 บาทแน่นอนว่าถ้าร้านค้าคนติดใจลูกค้าก็มากรายได้เราก็จะมากขึ้นด้วยค่ะถึงตอนนั้นเราอาจเพิ่มงบลงทุนให้ร้านเรามีตัวเลือกสำหรับลูกค้ามากขึ้นก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้นตามไปค่ะ 6. ร้านกระเพรา20บาทเห็นตามตลาดนัดกับร้านกระเพรา20บาทที่ภายในร้านก็มีแค่กระเพราหมูสับปรุงเสร็จใส่ถาดไว้กับไข่ดาวที่ทอดแล้วใส่ถาดไว้เช่นกันและข้าวสวยหุงพร้อมรับประทานลูกค้ามาถึงก็เลือกว่าจะเอากระเพราราดข้าวแบบใส่ไข่ดาวหรือไม่ใส่ไข่ดาวราคากระเพราราดข้าว20บาทเพิ่มไข่ดาว5บาทจากนั้นก็มัดเป็นห่อให้ลูกค้าหิ้วกลับไปรับประทานที่บ้านหรือในหอพักซึ่งเป็นอาหารจานด่วนที่ตอบโจทย์ให้คนยุคนี้ได้ดีจุดเด่นคือทานง่ายราคาแค่20บาทก็อิ่มได้ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้มื้อละ20บาทถือว่าไม่แพงเกินไปแถมยังอร่อยและได้รสชาติที่ดีด้วยค่ะการลงทุนขอเพียงมีทำเลเช่นตามตลาดนัดสถานที่ชุมชนใกล้โรงงานวัตถุดิบหลักๆที่ต้องซื้อคือหมูสดราคากิโลกรัมละประมาณ150บาทไปจนถึง160บาทไข่แพงละประมาณ90บาทไปจนถึง95บาท
อาจใช้หมูประมาณ2กิโลกรัมต้นทุนเนื้อหมูประมาณ300บาทขายในราคาห่อละ20บาทแค่15ห่อก็คุ้มทุนค่าหมูที่เหลืออาจหักค่าไข่ค่าแก๊สค่าเช่าสถานที่ค่าอุปกรณ์จิปาถะรวมๆแล้วจุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ15ห่อไปจนถึง20ห่อซึ่งหากเป็นทำเลที่คนพลุกพล่านการขาย 15-20 ห่อไม่ใช่เรื่องยากเป็นอีกการลงทุนที่น่าสนใจแม้จะไม่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในทันทีแต่พอทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนและเมื่อทำเป็นนานๆอาจจะมองเห็นลู่ทางที่จะขยับขยายได้มากขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะคิดลงทุนทำอะไรใช้ทุนมากทุนน้อยสำคัญคือการวางแผนเทคนิคการตลาดแม้เงินทุนจะเป็นสิ่งสำคัญแต่หากปราศจากความตั้งใจทำไม่เอาใจใส่กับสิ่งที่ทำไม่พัฒนาสินค้าหรือก้าวตามกระแสความต้องการก็อาจทำให้ธุรกิจเติบโตไม่ได้เท่าที่ควรเป็นค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ